เจริญธรรมสุนทรดีค่ะวันนี้เบนก็ได้มาอยู่ที่โรงสีออมบุญซึ่งตั้งอยู่ในชุมชนภูผาฟ้าน้ำค่ะวันนี้ก็จะพามารู้จักกับชาวแม่เลาที่มาช่วยกันตำข้าวในวันนี้ความรู้สึกของเขาจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะวันพฤหัสที่25มกราคมณบวรภูผาฟ้าน้ำมีกิจกรรมเล็กๆที่ตั้งอยู่ที่โรงสีออมบุญกิจกรรมนั้นก็คือกิจกรรมการตำข้าวที่มีชาวบ้านหัวเราหรือชาวเผ่าปะปากะยอมาเป็นจิตอาสามาช่วยตำข้าวให้ชาวภูผาฟ้าน้ำและผู้ที่จะมาร่วมงานฉลองหนาวค่ะโดยการตำข้าวของชาวภูผานั้นจะใช้วิธีการตำแบบโบราณคือการใช้หม่องตำข้าวโดยข้าวที่นำมาตำนั้นเป็นข้าวดอยอินทรีย์ที่ปลูกเองที่ชาวภูผาฟ้าน้ำนั้นยังใช้หม่องตำข้าวอยู่ก็เพื่อเป็นการร่วมแรงร่วมใจการใช้หม่องตำข้าวนั้นต้องใช้คนมากกว่า1คนในการช่วยกันตำและเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมดั้งเดิมด้วยค่ะเริ่มทำค่ะช่วยแนะนำตัวหน่อยค่ะเป็นใครมาจากที่ไหนคะอ๋อมาจากหัวลาวค่ะชื่อวิไลวันค่ะแล้ววันนี้มาทำอะไรคะเนี่ยเรามาช่วยภูผาตำข้าวค่ะแล้วตำไม่ได้กี่กระสอบแล้วคะกระสอบเดียวอยู่ค่ะมาทุกปีค่ะมาช่วยงานทุกปีค่ะแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้มาช่วยงานรู้สึกดีใจค่ะว่าถ้าตำแบบนี้มันจะเร็วมันจะเร็วกว่าเร็วกว่าเพราะว่าใช้เท้าเหยียบใช่ไหมคะมันก็ใช้ตำเอาไม้ตำข้าวแล้วค่ะหุงได้เลยเพราะมันจะเป็นเหมือข้าวกล้องเวลาสีมันจะขาวหน่อยแต่นี่มันจะเป็นข้าวกล้องแบบปลอดธรรมชาติปลอดสารพิษค่ะขอบคุณค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องราวดีๆที่จิตอาสามาช่วยเราตำข้าวในวันนี้ค่ะส่วนในช่วงหน้าเบนจะพาท่านผู้ชมไปพบกับเรื่องราวดีๆที่ไหนก็อย่าลืมติดตามรับชมนะคะเจริญธรรมสุนทรดีค่ะ